มั่นใจว่าผมได้แชมป์แต่ผมมีความตั้งใจที่จะทำหน้าที่ศิลปะของประเทศไทยเราให้ดีกว่านีครับจริงๆแล้วชีวิตบอกพูดถึงชีวิตตอนเด็กๆนะครับตั้งแต่ผมได้ขึ้นเวทีในครั้งแรกผมเพียงคิดว่าผมขึ้นแค่อยากขึ้นไปสนุกบนเวทีในภาษาตามภาษาเด็กนะครับก็แต่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาเป็นนักมวยอาชีพได้ครับพอเราเริ่มได้ก้าวขึ้นบนเวทีครั้งแรกได้ชกเสร็จครั้งแรกมีใครชัยชนะครั้งแรกขึ้นมานั่นแหละเป็นก้าวแรกที่ผมได้รู้สึกว่าตัวเองทำได้ตัวเองชอบที่ผมเป็นทุกวันนี้คนอื่นอาจจะมองว่าผมต้องเป็นซุปเปอร์สตาร์หรือว่าเป็นไอดอลหลายๆคนแต่สำหรับผมกับครอบครัวหรือว่าญาติพี่น้องที่อยู่บ้านผมยังเป็นสมบัติคนเดิมเวียนหน้าบ้านโรงเรียนงั้นชัดแล้วเฮียเป็นขอท้าแล้วล่ะวันนี้เรียบร้อยหายแล้วแม่งซนไอ้เฮียขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านวิ่งใส่มอเตอร์ไซค์โดดใส่มอเตอร์ไซค์ตายหาแล้วนี่ไม่ตายแค่นี้เอาเนี่ยมึงนี่นะวิ่งใส่มอเตอร์ไซค์กระโดดควักใส่มอเตอร์ไซค์เลยได้เรียนขึ้นป.1 ป.2 มั้ยเหมือนไอ้ใบดิบตรงนี้มันไม่ถ่ายแล้วนี่นะต่อยขวาพอหลังจากเราหาประสบการณ์ซึ่งชกตามภาษาบ้านไปเรื่อยๆ
จนกระทั่งอายุ45ปีก็หลังจากนั้นซึ่งจบม.3แล้วเริ่มหันเหของชีวิตนิดนึงเพราะว่าเราได้มีการจะย้ายไปเรียนที่อื่นหรือว่าจะย้ายจะดำเนินชีวิตไปในทางที่ใดเพราะว่าตอนนั้นก็คือการเรียนของผมถือว่ายังไม่ทันเพื่อนว่างั้นเสร็จก็เลยได้ปรึกษากับครอบครัวหรือปรึกษากับคุณแม่ว่าจะให้ผมทำยังไงดีกับการเดินทางของชีวิตของผมต่อไปก็หลังจากนั้นก็เลยกลับมาคิดในตัวเองกลับมาคิดในตัวเองว่าจะเอาเรียนก็คงเรียนไม่ทันเพื่อนแล้วก็อีกอย่างถ้าเกิดเราเรียนสูงๆแล้วเห็นแบบเพื่อนบ้านแล้วก็คงทางบ้านคงหาเงินส่งเรียนเราไม่ไหวนะครับพอสุดท้ายก็ขอหันเหมาชกมวยเป็นลักษณะเป็นอาชีพก็แล้วกันครับผมเจอเขา14แต่จริงๆผมก็ไปอยู่ที่อื่นก่อนผมไปเที่ยวไปอะไรตามภาษาคือเลิกชกมวยผมก็กลับมาต่อมา20ได้หายไป 4-5 ปีก็เคยมาเจออันนี้เขายังจำได้เหมือนเดิมผมก็มาเริ่มต่อยครั้งแรกเขาก็มานวดน้ำมันให้ผมผมก็จำได้ที่ลุมพินีผมจำได้เอาไปคือผมกลับมาผมก็ไม่รู้แล้วเขาบอกว่าเนี่ยต่อไปมันต้องมีเงินเยอะเป็นล้านแน่ตัวเนี้ยอะไรประมาณเนี้ยเฮ้ยเพื่อนกูอะไรประมาณนี้ได้เหรอเป็นอะไรคิดที่เฉยครับไม่ได้คิดถึงขนาดนี้แล้วนี่ก็คุยกันแล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะชกละเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวเขาไปต่อยผมก็กลับบ้านใช่ไหมเขาไปชกเควันสักพักนึงกลับมามีคนโทรบอกว่าตอนนี้บัวขาวได้แชมป์แล้วแชมป์อะไรวะเควันเหรรู้สึกครั้งแรกผมจะเจอกับประเทศออสเตรเลียครับนะครับก็ผ่านรอบแรกเสร็จรอบสองก็เจอนักมวยญี่ปุ่นเสร็จรอบสามก็คงไปเจอนักมวยที่เขามีชื่อเสียงในท่าญี่ปุ่นซึ่งเป็นครั้งชิงแชมป์ในครั้งนั้นผมก็ผ่านเข้าไปเจอเขาเสร็จผมก็ในใจคิดว่าวันนี้ผมก็จะทำให้ทุกคนรู้จักนักมวยไทยได้และผมก็ไปเจอนักมวยญี่ปุ่นซุปเปอร์สตาร์ของประเทศเขาซูมาโตะนะครับก็ผมก็เป็นฝ่ายชนะแล้วก็ได้ฟ้าแชมป์ในครั้งนั้นผมก็กลับมาเขาก็ดีใจมาเพื่ออะไรเงี้ยเฮ้ยกูได้แชมป์แล้วเข็มขัดมาให้ดูอะไรเงี้ยเฮ้ยกูได้แชมป์แล้วอย่างนู้นเหรอได้เงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ถามไปตามภาษาเพื่อนใช่ไหมครับก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะก็ผมก็ยังชกมวยอยู่ผมก็คือไม่ถามว่าชื่นชมก็ยินดีด้วยเข้าพักว่าผมไปเที่ยวไปเที่ยวไปกินไปเล่นโบว์ลิ่งทุกอย่างครับตามภาษาเลยนี่แหละก็เลยก็ดีใจเขาตอนนั้นจนต่อมาเรื่อยทุกวันนี้ครับมือสูงเริ่มเลยโอ้โห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 เลยโอ้โ
ชีวิตเปลี่ยนพอแล้วหลังจากได้แชมป์ K1 ในครั้งนั้นผมถือว่าผมก็ได้แชมป์ตามปกติแต่สถานการณ์หรือว่าสิ่งแวดล้อมมันไม่ใช่คือสิ่งแวดล้อมมันเหมือนกับมีคนสนใจมากมากกว่าที่เราเคยผ่านๆมาผมคิดว่าการที่ผมได้แชมป์ในครั้งนั้นผมคิดว่าแฟนๆที่ว่าไปดูวันนั้นหรือว่าแฟนๆที่ติดตามรายการนั้นผมว่าเขาคงตะลึงเหมือนกันอยู่ดีตัวเล็กหรือว่าคนไหนมาจากไหนทำไมได้แชมป์ในรุ่นนี้อะไรอย่างเงี้ยยอมรับว่าตอนนั้นอะรู้จักเพียงแค่ว่าเป็นบัวขาวเป็นนักมวยแต่ว่าไม่ทราบว่าบัวขาวนะตอนนั้นอะในส่วนของมวยหรือว่าในส่วนของชื่อเสียงในต่างประเทศอะเขาจะมีคนรู้จักมากแล้วก็มีคนชื่นชมในส่วนของมวยไทยแล้วก็บัวขาวซึ่งคนไทยในช่วงปีนั้นก็น้อยคนมากหรือว่าคนที่คลุกคลีเกี่ยวกับวงการมวยที่จะรู้จักครับตกใจตรงที่ว่านักเทนนิสมือหนึ่งของโลก2คนครับคือเฟเดเลอร์กับมาราซาฟินเนี่ยเขารู้จักบัวขาวครับในฐานะที่เป็นเขาบอก he's a hero fighting for me เขารีบซ้อมเทนนิสเพื่อจะกลับไปที่โรงแรมมาเพื่อจะไปดูบัวขาวต่อยวันนั้นนะครับก็ยังเป็นพี่น้องของหมู่บ้านเหมือนเดิมครับยังเล่นยังสนุกสนานเหมือนเดิมแก่ออกไปหน่อยแก่นี่ตรงนี้ยังเล่นยังสนุกสนานยังช่วยมีอะไรที่ให้ผมช่วยก็เหมือนเดิมก็ช่วยเหมือนเดิมอย่ามาเนี่ยนะโอ้โหนะโอ้โหอ่ะครับโอ้เฮ้ยเขาเล่นนะผมก็ทันมองได้ดีกว่าดูไอ้มันอยู่ในหัวสายเลือดนะฮะมึงตอกตรงกลางนี่หยกว่าเน่มึงว่าเละถึงว่าเองเออว่าแล้วเอ๋ยล่ะเองเลยเอ๋ยขอให้ลากที่นิสัยอ่ะประมาณว่าที่เล่นหลายๆอย่างตลกแล้วคือแบบชอบแกล้งเพื่อนแล้วสนุกเป็นคนที่สนุกคนหนึ่งครับทำอะไรไม่เครียดเขาเริ่มเปลี่ยนไปแต่คือไม่ได้เปลี่ยนแปลงครับผมประมาณว่าเปลี่ยนหมายถึงเปลี่ยนไปตามหน้าที่แล้วคือระยะการเวลาเขาเป็นเพื่อนคือเพื่อนหน้าที่คือหน้าที่เขาให้เกียรติเราแล้วก็คือตัวเขาก็ให้เกียรติความเป็นหน้าที่ของมวยคือเขาไม่ได้หล่ารวมเรื่องการซ้อมเขาไม่ได้ไม่เชื่อฟังใครเขาเชื่อฟังทุกคนที่บอกเขาประมาณนี้ที่ผมยอมรับได้คือที่เห็นนะครับก่อนนั้นก็นานพอสมควรที่ผมได้ทำการเป็นนักมวยก็บอกตัวเขาไม่ค่อยได้กลับบ้านเลยปีหนึ่งอาจจะไม่เคยเห็นมากสักครั้งนึงก็มีนะครับแต่ตอนนี้ทางที่ผมได้มาดูมามีค่ายของตัวเองนั้น
ผมรู้สึกว่าครอบครัวผมยังไม่ได้ไปไหนยังอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ครอบครัวเขายังให้กำลังใจผมเหมือนเดิมเขาก็ยังคิดว่าผมเป็นครอบครัวที่น่ารักของเขาเหมือนเดิมซึ่งที่ผมจะไปอยู่ตรงไหนของโลกหรือว่าจะไปอยู่ไหนของประเทศผมคิดว่าครอบครัวผมหรือว่าบ้านผมเป็นที่พึ่งสำหรับเราเหนื่อยลำบากใจพวกเขาที่บ้านสื่อถึงความผูกพันมากกว่าแล้วคือเราห่างกันมานานเหมือนกับห่างกันมานานแล้วเหมือนกับเราไม่ได้เพิ่งเจอกันคือเจอกันบ้านแต่คือไม่ได้ทำอะไรให้กันบ้างเลยคือเขาก็อยากจะพัฒนาที่บ้านเขาหรือว่าอยากจะเพิ่มรูปแบบชีวิตที่บ้านที่ให้ดีขึ้นผมคิดว่าอย่างนั้นนะเริ่มที่ต้นที่ตัวเขาก่อนคือเขาจะพัฒนาอะไรบางอย่างเขาจะเริ่มต้นที่ตัวเขาก่อนคือบ้านเขาแล้วเขาไม่มีเวลาครับนานมากเกือบวันเราถ้าที่เห็นนะครับที่อยู่ด้วยกันคือหลายปีเขาไม่มีเวลาได้กลับบ้านพอเขาได้กลับบ้านเขาก็อยากจะให้อะไรที่บ้านบ้างคนที่บ้านก็คือเหมือนครับก็เหมือนรอเขาหรืออะไรเขาเนี่ยเวลาไปก็มีคนมาหามาอะไรเงี้ยทุกคนก็จะมาแบบไม่ได้มาร้ายคือมาดีมาชื่นชมมาอะไรหาอะไรมาให้กินข้าวพวกหมูปลาหามาก็มาเผากินกันอะไรเงี้ยแล้วยาปลามีทุกอย่างครับดูเขาแบบก็รักเขาเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นบัวขาวหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ผมว่าบางคนเขาจริงใจนะครับเขาจริงใจเขาเห็นตั้งแต่เล็กเขาคงจะรักในส่วนของครอบครัวนะผมว่าเหมือนทางครอบครัวเขาจะให้ความรู้สึกเรียกว่าให้ความรู้สึกเลยดูแลเป็นห่วงกันไม่ใช่ว่าเหมือนว่าพอโตแล้วก็จะเปลี่ยนความรู้สึกเหมือนว่าเขาดูแลกันเหมือนพ่อแม่พี่น้องเหมือนเดิมตอนเด็กๆ เขาเป็นบัวขาวตอนเด็กๆโตมามีชื่อเสียงเขาผมเลยคิดว่าผมไปสัมผัสแล้วตอนสมัยเด็กๆครับทางบ้านเขารู้สึกว่าจะเป็นห่วงแล้วก็เหมือนว่าสนับสนุนมากกว่าตอนนี้ได้สัมครับไม่ใช่ว่าพอเป็นบัวขาวดังแล้วทางครอบครัวเขาก็จะมาดังหรือว่าจะมาเห่ออะไรก็ตอนเด็กๆเขาเห่อกันหนักกว่าตอนนี้อีกครับแรกที่ผมเข้าไปนะครับผมก็ยังไม่ได้สัมผัสกับคำว่ามวยไทยที่ทุกคนได้กล่าวถึงมากเท่าไหร่แต่ผมหลังๆที่ผมได้ทำการชกอะไรต่างๆผมคิดว่าสำหรับคำว่ามวยไทยนี่มันเป็นมูลค่าที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมที่ผมทำหน้าที่ตรงนั้นเออ
ุกคนให้การเคารพมวยไทยทุกคนพอได้ยินชื่อมวยไทยทุกคนร้องอ๋อแล้วก็อีกด้านนึงทุกคนนอกเหนือจากรู้จักมวยไทยแล้วอยากรู้จักประเทศไทยแล้วด้วยจริงๆคนเราไม่ได้เก่งเพราะว่าคนคนเดียวตัวคนเดียวใช่ไหมเขาก็ต้องมีหลายอย่างเจอบนไปบ้างก็อันดับตั้งต้นคือต้องตัวเขาเองคือตัวเขาเองมีเลยวินัยเขาตั้งใจซ้อมมีหน้าที่คือบางครั้งเขาจะเป็นคนเหมือนกับขยันแทนเราถ้าเราขี้เกียจพอเขาขยันสมมติตัวผมเป็นเนี่ยนะครับถ้าเห็นน้องมวยรู้สึกเบื่อๆผมก็จะเหมือนกับเบื่อไปด้วยแต่ถ้าเขาไม่เบื่อเราเบื่อเราเห็นเขาเนี่ยเรารู้สึกเราต้องทำอ่ะใช่ไหมคือเราต้องทำแบบเฮ้ยเราต้องจับบ้างนี่นะก็ต้องทำไม่ใช่ขี้เกียจไปแล้วก็ขี้เกียจเลยขี้เกียจกลับกลายมาขยันแล้วแบบเห็นนักมวยอะไรเห็นนักมวยแบบตั้งใจซ้อมเราจะรู้สึกอายแล้วต้องทำในจุดนั้นการที่ผมต้องทำหน้าที่ไว้ปฏิบัติหน้าที่ของเราก็คือผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ผมต้องทำเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของผมนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ทำจุดนี้มันก็ไม่ใช่งานของผมก็อีกส่วนหนึ่งผมคิดว่ามันเป็นงานของผมนะครับเพื่อที่จะเราทำเนี่ยเพื่อที่เราละดูแลร่างกายเราถ้าเกิดว่าเราไม่ทำตรงนี้ไม่ดูแลร่างกายตรงนี้ผมคิดว่างานของเราก็จะเสียผมเริ่มไว้ก่อนครับผมไปที่เมืองจีนทำเป็นหน้าที่เป็นเทรนเนอร์แป๊บนึงผมกลับมาคือไม่มีเทรนเนอร์ไม่มีเทรนเนอร์ใช่ไหมครับแล้วนี่แบบเทรนเนอร์เขาหนีหมดคือไม่ได้หนีคือแบบเขาไปอยู่ที่พอดีผมกลับมาเขาก็ไม่มีคนจับเป้าให้เขาบอกช่วยจับเป้าให้หน่อยก็จับไปจับมาจนแบบเขาก็แบบว่าก็โอเคจับเป้าให้หน่อยอะไรประมาณนี้ผมก็เลยเริ่มทำหน้าที่ไปเรื่อยๆจนมาถึงวันนี้ครับก็ไม่ได้คิดอะไรว่าจะต้องเขามาถึงวันนี้จะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆคือไม่ได้คิดแล้วคือความผูกพันกับการว่าพอยิ่งไปเทรนเนอร์เริ่มผูกพันกันมากขึ้นคือต้องคุยกันทุกวันว่าซ้อมแบบนี้เฮ้ยดีไหมวะอะไรอย่างนี้ดีไหมวะผู้ชกอย่างนี้ดีไหมวะอะไรก็เลยกลายว่าเป็นเพื่อนกันจริงๆจังๆอะไรประมาณนี้รู้จักกันมากขึ้นหนักกว่าเดิมคือเริ่มแบบเข้าใจซึ่งกันและกันว่าเป็นเพื่อนกันอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรอย่างนี้เปลี่ยนไปนะครับก็แน่นอนอยู่ครับพอมีความเปลี่ยนไปในส่วนของทางด้านร่างกายแล้วก็ในส่วนของทางด้านจิตใจเพราะว่าทางวิทยาศาสตร์กีฬามีองค์ความรู้หลายรูปแบบเช่นเกี่ยวกับเรื่องสมรรถภาพทางกายครับจิตวิทยาแล้วก็โภชนาการแล้วก็ชีวกลศาสตร์ก็คือเหมือนว่าไบโอเมคานิกครับโดยที่ความรู้หรือว่าในส่วนของโปรแกรมฝึกเนี่ยที่จะมอบให้เขาเนี่ยครับเหมือนว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็ที่พิเศษที่ผมรู้สึกได้คือเหมือนเขาได้รับความรู้แล้วก็เหมือนเขาได้ปฏิบัติจริงแล้วเขาสามารถนำมาประยุกต์เพื่อจะพัฒนาด้วยตนเองได้เหมือนคิดโปรแกรมที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับที่เรียกว่าเปลี่ยนไปมากคือเขามี
ความคิดที่จะแอพพลายในส่วนของสิ่งที่เป็นองค์ความรู้เนี่ยเพื่อให้เข้ากับมวยของเขาอะไรเงี้ยครับก่อนที่ผมจะมาชกเทฟไฟผมยังไม่เคยคิดเลยว่าผมจะได้มาชกเทฟไฟนะเคยก่อนเคยตอนที่ผมชกเทฟไฟเป็นเควานครเอที่ผมไปชกทำไมคนทั่วโลกทั้งยุโรปต่างประเทศเขาให้มีให้การสนใจมวยไทยมากมายเหลือเกินแต่ว่าสำหรับแม่มองในคนไทยตอนนั้นก็ยังไม่รู้จักมวยไทยยังไม่นิยมมวยไทยยังไม่กล่าวถึงมวยไทยมากน้อยเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำยังไงถึงอยากจะให้มวยไทยมีคนพูดถึงบ่อยๆทำยังไงให้มวยไทยอิดปากคนทุกคนประมาณนี้นะครับแต่ผมยังแค่ความคิดจุดๆผมยังไม่ได้มองว่าต้องทำยังไงเป็นสิ่งที่เป็นตัวตนของเขาเองโดยที่เขาไม่ได้พยายามสร้างขึ้นมาหรือว่าพยายามทําขึ้นมาให้เขาเป็นลักษณะแบบนี้คือเขาเป็นตัวของตัวเขาเองครับในความที่ถ้าเกิดจะพูดว่ามีความป๊อปปูล่าหรือว่าความดังเหมือนว่าเขาเรียกว่าเขามีความเขาเรียกว่าตั้งใจกับหน้าที่ของตนเองครับอย่างเช่นเหมือนอย่างที่เขาเคยพูดว่าเอาไปเอามาการต่อยมวยของเขาเนี่ยมันไม่ใช่การต่อยเพื่อทำมาหากินหรือเพื่อจะอยากได้เงินทองหรือว่าไปประกอบอาชีพมันข้ามเขตของเขาเรียกว่าข้ามเขตของสิ่งนั้นไปแล้วมันกลายเป็นเหมือนว่าเป็นตัวแทนของประเทศไทยครับเป็นตัวแทนของมวยไทยแล้วไปมาสิ่งอันนี้ครับทำให้รู้สึกว่าเขาต้องทำหลายๆอย่างหรือทำให้หน้าที่เนี้ยดีที่สุดจนถึงเวลาที่เขาทำไม่ได้เลยครับ
ซึ่งทำไมทุกคนบอกว่าเคยไม่อยากจะให้อยากให้ต่อยคนไทยบอกตรงๆครับซึ่งผมก็ได้ก่อนหน้านั้นผมได้ก็ได้ต่อยคนไทยไม่รู้กี่จนหาคู่รุ่นเดียวกันได้กระโชกกันน้อยแล้วผมคิดว่าการที่เราจะไปต่อยกับคนไทยมันก็จะย้อนกลับไปทำไมใช่ไหมครับเราได้ผ่านจุดนั้นมาแล้วผมคิดว่าอยากให้คนไทยหรือคนไหนที่มีฝีมือที่ว่าสามารถที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยนอกจากเหนือจากผมอยากจะให้เขาเป็นตัวแทนของประเทศไทยเราไปต่อยให้คนมุ่งนอกได้เห็นว่าเรามวยไทยเราเก่งมวยไทยเรารายการนี่แหละคือจุดประสงค์มุ่งหมายของผมที่ไม่ไปต่อยกับคนไทยเพราะว่าเราได้ผ่านจุดนั้นมาแล้วนะครับแล้วก็ทีนี้คือเราได้คิดว่าเราได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยเราซึ่งจะเป็นตัวแทนที่จะไปต่อยกับนักมวยไทยต่างประเทศที่จะมาต่อยกับเราจริงๆแล้วก็ตรงนี้ถึงแม้ผมอาจจะเป็นทั้งนักมวยทั้งเป็นหัวหน้าแคมป์การทั้งคนดูแลบริหารแคมป์อะไรต่างๆผมคิดว่าตรงนี้ผมมีความสุขนะครับคือผมก็อาจจะเล่าประสบการณ์ให้คนรุ่นใหม่ได้ฟังต้องซ้อมอย่างนี้ต้องทำตัวอย่างนี้เนี่ยผมเองเราผู้ป่าเยอะผู้ป่าไม่เห็นนะเนี่ยอันนั้นคือบุญรัตน์มันได้สวยบุญรัตน์มากเลยไม่เป็นมันต้องอมปัญญาการไม่เป็นอมสิหายใจไม่ได้หรอกขาก็ต้องเสื่อมหมุนยังสิแต่เมื่อวานเนี่ยแต่เลี้ยงเนี่ยคนเขาเก่งแบบยิงเล่นเขาเล่นยังเล่นไม่ได้เล่นแบบที่เกียร์การเปลี่ยนที่สื่อมีประโยชน์ผมมีประโยชน์ยังเลยทรงเลยพบมือเขาต้องไปเห็นป่ะเขาเขียนทีมันก็ไปสอนไม่หมดแต่ว่าเราก็จะเรียนรู้ให้เขาได้ดูในตัวของเราเองว่าเราทำทุกวันนี้เราทำยังไงเพื่อที่จะอยากจะเป็นอย่างแบบนี้แต่เราก็ต้องถามจุดประสงค์ของเขาก่อนว่าเขาต้องการอะไรที่มาจะมาเป็นนักมวยเขาต้องการแบบไหนต้องการที่อยากจะเป็นอะไรเร็วๆความเร็วๆเร็วๆเร็วๆพับเอาอีกเอาอีกไปเลยไปเลยไปเลยในส่วนของหน้าที่ที่เขาเปลี่ยนไปครับก็คืออาจจะเป็นคนแรกของวงการมวยก็ได้ที่ว่าหัวหน้าค่ายยังเป็นนักมวยอยู่
หัวหน้าค่ายก็เป็นเทรนเนอร์ด้วยให้กับนักมวยในค่ายก็อาจจะเป็นคนแรกที่รับ3บทบาทหน้าที่นี้ด้วยกันนะครับก็เขาก็มีส่วนที่ดีตรงที่ว่าเขาจะเขาเรียกว่าเคยมีประสบการณ์ในส่วนของเรื่องดีหรือส่วนในเรื่องของสิ่งที่ประสบมาเขาจะเอามาประยุกต์เหมือนว่าก็ไม่อยากให้รุ่นน้องเจอในสิ่งที่ไม่ดีอยากให้เจอในสิ่งประสบการณ์หรือว่าการอยู่ร่วมกันที่เป็นเขาเรียกว่าทำให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขที่ว่าสนุกเขาเรียกว่าสนุกแล้วก็สนุกกับการฝึกซ้อมแล้วก็สนุกกับการที่ได้ลงแข่งขันครับจับมันบังก่อนค่อยเฮ็ดตันแน่นๆก่อนแน่นๆเลยบ่ต้องรีบจับของไปเรียนมาตัวครับไปนี่ที่แทนด้วยครับก็จริงๆแล้วการที่ได้มาอยู่กรุงเทพนะครับผมคิดว่าตอนนี้ผมมีอิสระคิดถึงบ้านเมื่อไหร่ก็กลับได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องว่ารออะไรตัดสินใจใครจะอนุญาตตรงไหนนะครับคือเราก็บริหารตัวเองนะครับก็อยากจะไปอยากจะคิดถึงบ้านอยากจะคิดถึงพ่อหรืออยากจะคิดถึงพี่น้องไปได้หมดนะครับตรงนี้ผมก็ดีใจที่ผมมีพ่อมีครอบครัวที่อยู่ข้างๆเสมอ๋อบอกเขาไปเขาอยู่กับบ็อกซิ่งออฟไฮไฟที่เรียกอินบ้านกอกแก้วอัสตรองแมนที่อยากให้มันเป็นเหมือนผมโดยที่ไม่ต้องไปจี้เฮ้ยต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้เหมือนผมไม่เคยครับไม่เคยเพราะว่าผมคิดว่าทุกคนนั้นมันไม่เหมือนกันนะครับที่อาจจะเราสอนแค่นี้แต่เขาอาจจะเก่งกว่าเราก็มีก็มีไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมเป็นทุกการผมไม่เคยคิดว่าผมจะเก่งอะไรมากมายแต่ผมปฏิบัติหน้าที่ของผมอยู่ครับแต่ว่าผมก็สอนเขาว่าอยากจะเป็นนักมวยก็ต้องอยู่ในกฎระเบียบต้องขยันฝึกซ้อมแต่ว่าอนาคตของเขานั้นก็ว่ากันอีกเรื่องข้อดีในจุดหนึ่งก็เขาคือคนเราทุกคนต้องมีเสียบ้างครับไม่ได้ดีทุกอย่างก็คือคิดว่าอีกไม่นานเขาคงจะดีกว่าแบบสมมุติแบบเริ่มแรกเพิ่งจะเริ่มไม่นานครับผมยังไม่มีใครสมมุติแบบ
ือเขาต้องอนาคตเขาคงจะทำได้ดีผมเชื่อว่าเขาทำได้หลายอย่างเขาทำได้เยอะมั่นใจในตัวเขาเลยเริ่มต้นที่ถามว่าทำไมมั่นใจคือจากการชกมวยก็คือมั่นใจในตัวเขาตลอดเวลาชกมวยคือเวลาชกผมก็ไม่ได้แบบว่าเฮ้ยมึงต้องทำงี้ไม่เคยก็คือแน่จุดบกพร่องเฉยไม่เชิงแบบเป็นการสั่งเลยอะไรบอกไม่ใช่เอาจริงๆแล้วใจจริงก็อยากจะได้อีกสัก10ปีนะครับแต่มันก็คงทำไม่ได้นะครับก็ผมคิดว่ามันก็อยู่ที่ตัวเรามากกว่าว่าเราจะรักษาสภาพไว้นานแค่ไหนเพราะว่านักมวยมันเป็นอาชีพที่แบบระบุไม่ได้ว่าเราจะได้นานแค่ไหนเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่ต้องใช้ทุกร่างทุกส่วนใช้หมดไม่รู้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุปันไหนก็ไม่รู้วันหนึ่งภายวันหน้าที่ผมขึ้นต่อยแล้วมีไม่ได้ชนะหรือแพ้ผมก็ยังเป็นนักมวยเหมือนเดิมนะครับผมคิดว่าการแพ้มันก็เป็นเรื่องการธรรมดาที่เป็นนักกีฬานะครับระดับโลกหรือระดับกีฬาเขาก็ต้องมีแพ้ชนะแต่ว่าการแพ้นั้นแพ้เพราะอะไรนะครับเราก็จะได้เอาไปแก้ไขปรับปรุงมากกว่าเพราะว่าไม่ใช่ว่าแพ้แล้วตัวเองต้องมาเดือดร้อนต้องมาหยุดต้องมาเลิกมวยต้องเสียใจมากจนให้อภัยตัวเองอันนั้นไม่ใช่นะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องกีฬามากกว่ามีแพ้มีชนะอยากจะบอกว่าเลยว่าการที่ผมเป็นนักมวยนี้คือนับถอยหลังละแต่ไม่รู้ว่าไหนจะจบละจะยืดระยะเวลาจะนานจะน้อยจะกี่ปีจะ10ปี20ปีหรือว่าจะ5ปีปีนึงครึ่งปีคือนับเวลาถอยหลังนะแต่การที่เป็นบัญชาเมฆเป็นค่ายมวยของผมคือการกำลังก้าวเดินไปข้างหน้ากำลังก้าวขึ้นนะก็อยากจะให้ทุกคนอยากจะให้ความตั้งใจของผมซึ่งเป็นค่ายของบัญชาเมฆเนี่ยรู้จักในเวทมนต์มวยหรือว่ารู้จักในเวทมนต์กีฬาต่างๆได้แชมป์แต่ผมมีความตั้งใจที่จะทำหน้าที่ศิลปะของประเทศไทยเราให้ดีกว่า